สวัสดีครับวันนี้มารีวิวขับโปรตอนพิเวทโทโบนะนะครับรถไม่นานมากนะปี2ปีสภาพสวยเลยนะเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวตัวโปรตอนครับพิเวทตัวท็อปนะเป็นตัวโทโบนะครับพาดันชิปนะครับพูสตาร์ทนะครับแต่เป็นเบาะผ้าอยู่นะสงสัยจะยังไม่ท็อปเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นพาดันชิปแล้วนะเป็นโปรตอนก็เป็นรถมาเลเซียนะครับสีดำคันนี้สีดำนะวันนี้ได้รีวิวหลายคันเลยนะนะครับแต่ก็ไม่ได้เหยียบมากมายนะถึงจะเป็นเครื่องโทโบนะก็ไม่ได้เหยียบมากมายก็ขับชิวๆนิดนึงนะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้พาดันชิปพุชสตาร์ทจริงๆมันก็ถือว่าท็อปแล้วนะนะครับก็คงไม่มีท็อปไปกว่านี้แหละคงไม่มีเบาะหนังแล้วมั้งนะครับวันนี้ก็ขับดีนะรถปี2ปีนะไม่เก่ามากไม่เก่าอยู่แล้วรถใหม่แล้วล่ะปี2ปีเดี๋ยวจะถ่ายหน้าตาให้ดูนะเดี๋ยวบางคนก็จะแบบเฮ้ยโปรตอนหน้าตายังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นรถ4ประตูนะเนี่ยรถ4ประตูนะจะถ่ายหน้าตาข้างนอกให้ดูด้วยนะครับเป็นรถถือว่าปีใหม่ราคาไม่แพงนะเครื่องโทโบด้วยน่าขับเดี๋ยวถ่ายข้างนอกให้ดูนะครับก็ขึ้นทางด่วนมาแล้วเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนิดนึงนะว่าโทโบจะเป็นไงบ้างนะก็ใช้ได้เลยนะ120แล้วร้อยสี่แล้วโอ้โหขึ้นนิ่มๆเลยนะ120 104ช่วงล่างก็โอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้ขับเร็วมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวลงละแค่นี้เองนะครับก็มีเสียงโทโบเสียงโทโบฟิวมานิดนึงจริงๆไม่ขี้เหร่เนี่ยน้องโอ้ไม่ขี้เหร่นะครับร้อยยี่ไปร้อยสี่ก็โอเคเลยอ่ะโอเคนะโอเคเบาๆแล้วเดี๋ยวลงแล้วเนี่ยตรงนี้เองโอเคนะครับ